สำหรับนี้เป็นถนนรามคำแหงนะครับช่วงรามคำแหง154นะครับก็จะมีการปรับปรุงผิวถนนนะครับผมรถก็จะติดยาวตั้งแต่สามแยกมิตรทีนมานะครับผมฝั่งซ้ายมือก็มีการปรับปรุงผิวถนนให้ดีขึ้นหลังจากทำถนนรางรถไฟสายสีส้มแล้วนะครับผมสำหรับบางส่วนก็เสร็จแล้วดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่บางส่วนก็ทำการเทคอนกรีตอยู่นะครับผมบางส่วนก็ยังไม่เสร็จดีนะครับนี่ครับก็ต้องมีการปรับปรุงก็เป็นรางรถไฟสายสีส้มนะครับคาดว่าจะได้ใช้กลางปี66นี้นะครับผมนี่ก็เป็นถนน4เลนนะครับซึ่งเป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ้าเปิดได้4เลนรถก็จะวิ่งได้จำนวนมากนะครับก็จะลดการของรถในช่วงนี้นะครับผมวันนี้ก็ทำช่วงระหว่างรามคำแหง154ถึงรามคำแหง150นะครับทำฟุตบาทได้ด้วยก็คงดีนะครับผมตอนนี้ฟุตบาทเละมากเลยครับถนนรามคำแหงนะครับ